ายการชีวิตพิชิตดวงนะคะสำหรับช่วงนี้อาจารย์วิเชียรก็พร้อมที่จะช่วยคุณชมนั้นแก้ไขปัญหาแล้วนะคะ2ช่องทางด้วยกันนะคะทางแรกนะคะลงทะเบียนเพื่อพูดคุยสายสดกันที่024960493และ024960494รวมถึงทาง SMS นะคะพิมพ์ VD ตามด้วยวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและขอเน้นๆ1ปัญหาเลยนะคะที่คุณผู้ชมอยากจะให้อาจารย์นั้นช่วยแก้ไขให้ส่งมาที่422-1606สำหรับช่วงนี้นะคะเราไปเริ่มตอบปัญหาแก้ปัญหากันต่อนะคะเกิดวันที่6กันยายนค่ะปี31นะคะกันยายนปี31เวลา6โมงเช้านะคะมีปัญหาเรื่องการเงินไม่ค่อยดีติดขัดมาตลอดเลยดวงนี้เนี่ยเขากฎที่เราเรียกกันว่าราหูค้นทรัพย์อ่ะคนที่ราหูค้นทรัพย์นั่นหมายความว่าหาเงินไม่ทันใช้แล้วก็มีรายจ่ายเพิ่มขึ้นตลอดแต่เขาบอกว่ารายจ่ายที่เขาเพิ่มขึ้นตอนนี้มาจากเพศตรงข้ามนะและดวงนี้ยังแปลว่าถูกปลอกลอกด้วยตายแล้วถูกปลอกลอกด้วยก็คือเพศตรงข้ามในที่นี้อาจจะเป็นผู้ร่วมงานด้วยเป็นเพื่อนก็ได้เป็นแฟนจริงๆเนี่ยเขาบอกเพศตรงข้ามน่าจะเป็นคนรักแหละอ๋อน่าจะเป็นคนรักเลยเหรอก็หมายความว่าคือตอนนี้ยังไม่ได้มีเกณฑ์แต่งงานแต่หมายว่าเขามีเกณฑ์หมดไปกับเรื่องการมีแฟนเป็นเพราะตัวเขาเองหรือเปล่าใช่ครับก็น่าจะมีส่วนก็มีส่วนคือหมายความว่าช่วงนี้เนี่ยเงินเขาหมดไปเพราะว่าเนื่องจากเรื่องแฟนๆอยู่ในวัยมีความรักไงต้องใช้งานเงินเพราะเรื่องแฟนนะตอนนี้ก็เลยเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นและดวงนี้ตอนนี้เนี่ยนะครับการเงินเนี่ยเขาตำแหน่งเนี่ยที่ไม่พอใช้เนี่ยจะเป็นอย่างนี้ตลอด3ปีข้างหน้าด้วยแฟนคนเดิมนี้หรือเปล่าไม่ใช่อาจจะเป็นคนใหม่คือหมายความว่ารายได้เขาเนี่ยหมดไปเพราะเรื่องเพศตรงข้ามรายได้เนี่ยหมดไปเพราะเรื่องเพศตรงข้ามนี่ส่วนหนึ่งส่วนที่สองก็คือว่าด้วยดวงเนี่ยตอนนี้รายได้ที่ทำอยู่เนี่ยไม่พอใช้จ่ายไม่พอใช้จ่ายเพราะฉะนั้นสิ่งที่ต้องทำก็มี2เรื่องก็คือลดภาระเรื่องความสนุกสนานแล้วก็เรื่องเพศตรงข้ามลงค่ะนะครับอันที่2ก็คือต้องหารายได้เสริมค่ะคือลดรายจ่ายก็เริ่มเพิ่มรายได้ขึ้นมาผมคิดว่าช่วงนี้ยังไม่เดือดร้อนหรอกเพราะยังเป็นอายุยังไม่มากแต่เพียงแต่คุณต้องระวังนะฮะคุณจะมีการสร้างหนี้เพิ่มขึ้นเนี่ยในปีหน้าค่ะยิ่งทำให้ปัญหาเรื่องการเงินคุณน่ะเข้าตาจนมากขึ้นโอ้สร้างนี่เลยเหรอแล้วเขามีเกณฑ์ที่จะและดวงนี้จะแต่งงานไม่ใช่ดวงนี้คิดจะแต่งงานภายในปี2ปีนี้แหละฮะไม่ปีนี้กับปีหน้านั่นแหละฮะต้องใช้เงินเหมือนกันนะฮะใช่ครับแล้วเงินถึงไม่พอใช้ไงนะฮะเอ๊ะแล้วอย่างนี้เขามีโอกาสที่จะมีช่องทางที่จะได้เงินเพิ่มมีฮะก็คือดวงนี้เนี่ยไม่ได้แปลว่าหาทำมาหากินไม่ได้ก็ได้ฮะเพราะดวงนี้เนี่ยมักมีโอกาสที่จะได้เงินนะฮะแบบประเภทเขาเรียกว่าเป็นเงินประเภทที่เราเรียกกันว่าเงินเขาเรียกว่าเป็นไซไลน์คือเงินพิเศษเงินที่ไม่ได้ทำคือเขาหาเงินได้ทั้งสองทางคืองานประจำกับไซไลน์นะครับมีงานนอกว่างั้นเถอะนะก็โอเคฮะระวังนะครับดวงนี้ถ้าแต่งงานในปี59เนี่ยคือมีครอบครัวภายในปี59คุณจะต้องเลี้ยงลูกภายในปี60เลยมีลูกทันกินทันใช้ว่างั้นแต่งปุ๊บมีลูกเลยใช่ครับถ้าไม่ว่างแต่งดีไหมคะดีไหมลูกไม่ได้มีปัญหาลูกก็ดีฮะแต่เงินมันไม่พอใช้ไงตอนนี้ค่าเทอมค่าของชีพสูงค่าของชีพสูงถ้ามีปัญหาเรื่องเงินอยู่ก็ต้องระวังนิดนึงใช่ครับนะคะแต่ดวงนี้มีโครงการจะทำงานในที่ไกลนะเช่นอยู่นอกถิ่นฐานบ้านเกิดหรือไปทำงานในถิ่นไกลเช่นไปต่างถิ่นต่างแดนหรือต่างจังหวัดก็โอเคนะครับก็โอเคนะเป็นการทำงานได้เงินแหละครับนะคะอ่ะท่านต่อไปค่ะคุณต้อมค่ะเกิดวันที่27มีนาคมปี00นะคะตรงกับวันพุธเวลาประมาณนะคะอาจารย์เขาให้ประมาณมาเป็น 10:40 ถึง 11:00 10:40 ถึง 11:00 นะคะครับระยะอยู่ประมาณ20นาทีอะค่ะครับโอเคครับบอกมาคำเดียวเลยว่าสุขภาพสุขภาพแต่ไม่บอกมาเลยว่าเป็นอะไร ไม่เป็นไรฮะสุขภาพนี่ตอนนี้เนี่ยในดวงนี้โชว์ว่าเป็นโรคสุขภาพที่เกี่ยวกับหัวใจเป็นอะไรได้บ้างคะก็เป็นโรคหัวใจนั่นแหละดวงนี้มีจุดอ่อนก็คือว่าตั้งแต่อายุเนี่ยนะฮะตั้งแต่อายุ48เป็นต้นมาเนี่ยดวงนี้สุขภาพย่ำแย่ลงตลอด10ปีมาแล้วนะใช่ครับตั้งแต่อายุ48เป็นต้นมาเนี่ยสุขภาพก็เริ่มย่ำแย่มาตลอดแล้วก็โรคที่เป็นก็เป็นให้หายปีนี้เนี่ยมันมีหน้าห่วงก็คือว่าภาษาเราเรียกกันว่าราหูเขาทับอายุเขาเรียกทับไวราหูที่ทับไวเนี่ยคนมักเป็นโรคใน3กลุ่มคือ1มะเร็ง2ก็คือโรคเส้นเลือดตีบหรือแตกและที่3คือกลุ่มโรคหัวใจก็คือเราบอกไม่ได้ชัดเจนว่าโรคในกลุ่มไหนแต่ว่าเขามีความเสี่ยงในโรคในกลุ่มนี้ใช่ครับก็คือจะมีโอกาสเป็นในกลุ่มนี้
สุขภาพปีนี้ยังพอประคับประคองไปได้เนื่องจากยังสุขภาพยังพอรับได้แต่ดวงนี้จะเข้าเกณฑ์ผ่าตัดเนี่ยนะฮะจะเข้าเกณฑ์ผ่าตัดเนี่ยในปีหน้าน่ากลัวไหมคะนะครับก็คิดว่าน่าจะผ่านไปได้แต่เพียงแต่ว่ามีโอกาสจะเข้าเกณฑ์ผ่าตัดในปีถัดไปค่ะนะเรื่องสุขภาพก็เป็นปัญหาอยู่แล้วผ่าตัดแล้วก็ยังหายไหมคะคือมันดีขึ้นนะครับแต่เราต้องยอมรับว่าตั้งแต่อายุ48มาสุขภาพก็เป็นเรื้อรังเป็นหายตลอดค่ะแปลว่าผ่าตัดเนี่ยอาจจะผ่านไปได้ด้วยดีแต่ก็ยังไม่ได้เรียกว่าหาย 100% ใช่ครับเราเรียกว่าต้องมีอาการที่ต้องรักษาต่อเนื่องกันไปเรื่อยๆเอาแปลว่าคุณต้องทนอยู่กับอาการป่วยแต่ว่าไม่ได้ว่าชีวิตไม่มีคุณภาพนะครับชีวิตก็มีคุณภาพแต่ต้องทำใจไว้บ้างครับก็ต้องหันมาดูแลสุขภาพตัวเองให้มากยิ่งขึ้นนะคะท่านต่อไปค่ะมีสายสดนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีครับค่ะคุณอะไรคะป้าน้อยพูดค่ะป้าน้อยนะครับป้าน้อยเกิดวันที่เท่าไหร่ครับวันที่19พฤษภาจ้ะ19พฤษภาคมพศพศ2504จ้ะเวลาครับเวลาประมาณตีหนึ่งครึ่งนะคะประมาณตีหนึ่งครึ่งนะครับค่ะครับมีอะไรให้ช่วยครับคือการเงินนะคะขาดทุนมาตลอดเลยค่ะค้าขายก็ไม่ราบรื่นเลยค้าขายก็ไม่ราบรื่นจ้ะนะครับปีนี้เพิ่งกู้เขาใช่ไหมฮะทุกปีแหละค่ะกู้มาตลอดเพราะดีดวงบอกเพิ่งกู้มากขึ้นนะครับค่ะค่ะปีนี้รู้สึกกู้มากขึ้นนะครับปีนี้คุณนะกู้มากขึ้นแล้วก็ดาวการเงินของคุณนะอยู่ในสภาวะหาเงินไม่ทันใช้รายได้คุณลดลงนะครับค่ะแล้วก็ตอนนี้ก็อยู่ไม่ติดบ้านวิ่งไปวิ่งมาตลอดเวลาจ้ะใช่ไหมใช่ค่ะแล้วก็มีแต่เรื่องร้อนอกร้อนใจเรื่องบริวารด้วยค่ะมีแต่ปัญหาชีวิตใช่คือตอนนี้ไม่ใช่ว่าไม่ไหวนะมันก็ต้องอดทนเอาสักนิดนึงนะครับนะฮะก็ถามว่าจะเป็นยังไงไหมปีนี้คุณจะมีเรื่องความเครียดเพราะพี่น้องเขามากดดันด้วยโอ้นะคะมีพี่น้องเป็นภาระเขามาให้เรากดดันเราด้วยเพิ่มขึ้นนะครับและดวงคุณมีแนวโน้มว่าจะต้องช่วยเหลือคนอื่นเนี่ยต้องไปแบกรับภาระหนี้ของบริวารก็คือเครือญาติคุณนั่นแหละครับค่ะโดยเฉพาะลูกๆด้วยนะครับนะแต่ว่ามันไม่ถึงกับไม่รอดนะฮะนะครับเพียงแต่ว่าคุณจะลุ่มๆดอนๆ3ปีจากนี้ไปอีก3ปีเหรอใช่ครับก็ลุ่มๆดอนๆจากนี้ไปอีก3ปีแม้ว่าเดี๋ยวมีทันใช้บ้างเดี๋ยวมีไม่ทันใช้บ้างนะฮะก็3ปีนี้แหละครับนะครับนะแต่ไปเดี๋ยวพอกลางปีเนี่ยจะหาเงินได้มากขึ้นนะกลางปีนี้จะพอหาเงินได้มากขึ้นแล้วก็มีเกณฑ์จะเปิดร้านใหม่ๆมีแพลนบ้างไหมใช่ก็มีแพลนว่าจะเปิดร้านหรือหาเปิดร้านใหม่หารายได้ก้อนใหม่แล้วมันจะสำเร็จไหมครับสำเร็จร้านใหม่สำเร็จครับสำเร็จแต่ว่าไม่ได้เปิดคนเดียวนะหุ้นกันนะอาจจะหุ้นกับญาติหรือเพื่อนสนิทกันอ๋อครับก็มีร้านใหม่แล้วรายได้ก็พอจะเพิ่มขึ้นบ้างอะฮะช่วงนี้ครับว่าไงครับลูกดีไหมครับลูกดีไหมลูกก็ดีฮะก็พึ่งพาได้เพราะลูกก็อยู่ในบ้านน่ะช่วยกันทำงานในบ้านนั่นแหละจ้ะครับก็ลูกก็ทำอยู่ในบ้านนั่นแหละจ้ะแต่เขาชอบขัดใจแม่ค่ะชอบว่าแม่คืออย่างนี้คนราศีนี้เนี่ยนะฮะคุณเกิดในราศีกุมนะฮะคนราศีกุมกับใช่ครับราศีเกิดนะเขาเรียกลัคนาราศีครับลัคนาราศีเนี่ยกุมคนเกิดราศีกุมนะฮะลูกกับแม่เนี่ยนะฮะจะไม่เคยคุยกันรู้เรื่องเลยฮะแต่ว่าถามว่ารักใคร่กันไหมรักใคร่กันครับแต่เวลาคุยกันต้องขัดกันไปขัดกันมาให้อารมณ์เสียง่ายๆแต่ลูกคุณพึ่งพาได้ครับแล้วสามีล่ะคะสามีคุณเนี่ยก็พึ่งพาได้ครับแต่เพียงแต่ว่าเขาไม่ใช่คนเก่งไงก็คือเขาพอช่วยได้แต่ว่าก็ประคับประคองกันไปละครับสามีจะอยู่กันได้ตลอดเลยเนาะค่ะก็คุยกันไม่ค่อยรู้เรื่องแล้วฮะแต่ก็อยู่กันได้ครับเถียงกันคุณทั้งลูกทั้งสามีเถียงกันตลอดแล้วครับโอ้จ้ะมันวุ่นวายทั้งบ้านเลยนะครับก็เถียงกันน้อยๆหน่อยสิครับแหมแล้วช่วงนี้เป็นไงบ้างคะสามีต้องระวังเรื่องสุขภาพนิดนึงทานเหล้าหรือเปล่าครับก็
จะทานเบียร์นะคะจะเป็นอะไรเร็วไหมคะไม่คือสามีคุณกำลังมีแนวโน้มเป็นเรื่องปัญหาเรื่องตับนะฮะเพราะว่าได้ดูถึงว่ามีแนวโน้มว่าจะมีปัญหาตับลำไส้ไม่ค่อยดีค่ะแล้วก็ระวังเรื่องความดันรุนแรงไหมคะไม่รุนแรงฮะแต่ก็ต้องระวังเพราะโรคมันเพิ่มขึ้นได้สามีให้ระวังเรื่องเกี่ยวกับตับลำไส้กับโรคที่เกี่ยวกับหัวใจด้วยนะฮะผมเข้าใจว่าเป็นเบาหวานมากกว่าอ๋อนะคะให้เตรียมตัวระวังไว้จ้ะครับแล้วตัวป้าน้อยเองนี่เหรอคะจะเป็นอะไรไหมคะสุขภาพตอนนี้ยังไม่เป็นไรฮะแต่ว่าระวังเรื่องความดันนะฮะความดันเลยคะครับแล้วก็จะเป็นความดันกับเบาหวานนะฮะช่วงนี้ตอนนี้ผ่อนบ้านอยู่นะคะก็รู้ก็บอกแล้วไงว่ามีหนี้มีหนี้เพิ่มขึ้นก็บอกเมื่อกี้มีหนี้เพิ่มขึ้นแต่จะได้รอดอยู่ใช่ไหมคะก็รอดอยู่ฮะแต่ก็เพียงแต่ว่าก็ต้องกินอยู่ประหยัดขึ้นนะฮะค่ะเกินมากมันประหยัดไม่ได้เพราะลูกหลานเยอะเอานะรอดนะฮะไม่ต้องกังวลนะฮะเพียงแต่ต้องทำงานหนักแล้วก็ใช้จ่ายเงินระมัดระวังสักนิดนึงแล้วปีหน้าอย่าสร้างหนี้เพิ่มอีกนะครับเพราะปีหน้ามีแนวโน้มจะใช้วิธีการหมุนเงินจะหมุนเงินประเภทเอาเงินซ้ายจ่ายเงินขวาระวังนะฮะจะกลายเป็นปัญหาใหญ่ขึ้นค่ะปัญหาใหญ่ร้ายแรงไหมคะไม่ร้ายแรงนะฮะแต่ก็ทำให้เครียดก็เป็นปัญหาเนาะอาจารย์คะขอถามอีกคำค่ะว่าคือลูกสาวเขามีคดีความนะคะเขาจะรอดไหมคะตะกี้เห็นเมื่อกี้จะบอกแล้วไงว่าคุณกำลังเดือดร้อนเพราะเรื่องลูกไงเราจะรอดไหมคะเนี่ยลูกคุณจะรอดไหมคงบอกจากดวงคุณโดยตรงนะไม่ได้นะครับคงจะบอกจากดวงคุณโดยตรงไม่ได้แต่รู้ว่าลูกกำลังเดือดร้อนอยู่เรื่องคดีความนะครับแต่ว่ายังบอกจากดวงคุณไม่ได้ต้องดวงลูกละครับต้องโทรเขาให้ลูกโทรเข้ามาละครับนะคะก็เดี๋ยวค่ะคุณป้าน้อยก็ลงทะเบียนให้ลูกสาวไว้ด้วยนะคะคุยกับทีมงานเนาะนะคะได้พูดคุยกันขอบคุณนะคะค่ะครับขอให้โชคดีครับค่ะสวัสดีค่ะก็เสียงสดใสดีนะคะก็ยังไม่เป็นไรหรอกฮะยังรอดอยู่แต่เพียงแต่ว่านี่มันลุมเร้าฮะค่ะก็ปัญหาเยอะเอาละค่ะท่านต่อไปนะคะ SMS ต่อเลยคุณมนตรีนะคะเกิดวันที่16กุมภาพันธ์2530นะคะเวลาเกิดประมาณเที่ยงคืนถึงตีหนึ่งค่ะอาจารย์เที่ยงคืนเที่ยงคืนถึงตีหนึ่งค่ะอยู่ในระยะเวลา1ชั่วโมงนะคะแล้วก็ปัญหาในวันนี้ก็คือเรื่องของการเงินไม่เคยได้ใช้เงินเลยแปลว่าอะไร แปลว่าได้เงินมาคนอื่นใช้หมดหรือเปล่าจริงๆจะพูดอย่างนั้นน่ะไม่ได้ว่าไม่เคยได้ใช้เงินจริงๆก็คือว่าเงินเนี่ยหาได้ครับในดวงบอกเงินหาได้มีรายได้มั่นคงจากงานธุรกิจสม่ำเสมอแต่เพียงแต่ว่าด้วยดวงนี้เนี่ยนะฮะมีภาระในการใช้จ่ายค่อนข้างสูงในระยะนี้แต่ว่างานกับรายได้เนี่ยยังมั่นคงอยู่แต่ว่ามีภาระที่ใช้จ่ายเนี่ยค่อนข้างสูงเพราะนั้นก็เพียงแต่ว่าคุณต้องปรับเรื่องการใช้จ่ายเงินลงบ้างนะครับแล้วก็รายได้เนี่ยมันมีแนวโน้มว่าจะค่อยๆเพิ่มขึ้นเพียงแต่มันไม่ยังไม่เพิ่มทันรายจ่ายเพราะงั้นคุณก็ต้องควบคุมที่รายจ่ายคิดว่าน่าจะไปได้แล้วก็ถามว่าเมื่อไหร่เนี่ยชีวิตของคุณเนี่ยเรื่องการเงินเนี่ยนะฮะจะสบายขึ้นเนี่ยนะฮะจะสบายขึ้นเนี่ยหรือว่าอย่างน้อยก็ทำให้ชีวิตคุณรู้สึกดีขึ้นเนี่ยนะฮะก็ต้องรออีกสักประมาณปีหน้าครับปีหน้าก็พอจะสบายขึ้นได้ในที่นี้แกคงจะหมายความว่าไม่ได้มีเงินใช้เหลือไปเที่ยวอะไรแบบนี้ก็คงนั้นนะฮะเพราะว่าจริงๆรายจ่ายแกค่อนข้างสูงเพราะฉะนั้นมันก็หามาคือเงินมั่นคงรายได้มั่นคงเพียงแต่ว่าภาระมันสูงครับภาระมันสูงเท่านั้นเองค่ะก็ประหยัดหน่อยก็ประหยัดหน่อยนึงแล้วก็เดี๋ยวปีหน้ารายได้ค่อยๆเพิ่มขึ้นเองนะฮะค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้คงต้องพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้าพูดคุยสายสดกันลงทะเบียนกันเลยที่024960493024960494ค่ะรวมถึงอีกหนึ่งช่องทางทาง SMS นะคะพิมพ์วีดีตามด้วยวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและปัญหาเน้นๆ1ปัญหาเลยนะคะที่อยากจะให้อาจารย์วิเชียรนั้นช่วยชี้นำแนวทางให้422-1606ส่งกันเข้ามาเลยค่ะเดี๋ยวช่วงนี้พักก่อนสักครู่ค่ะ